วงสุกผิวนี่นะครับเอาน้ำผุดใสเช็ดค่ะแล้วเต่าลูกเหลืองๆนี่คือมะม่วงอะไรอ่ะเหมือนกันล่ะน้ำดอกไม้สีทองอ๋อนี่คือน้ำดอกไม้แล้วใบแดงไอ้ใบแดงๆนั้นมันเฉามันขึ้นเพื่อมันแตกยอดใหม่แหมทำเป็นผู้ดีไม่รู้จักลูกชาวสวนสวนน้อยเลยเราไม่ค่อยแม่นแม่มันต้องอยู่ตรงนี้ไลเดอร์ตูดไปเนี่ยอีกดอกพี่เป๊ะเอื้อมๆนิดนึงอ๋อจากดอกก็กลายเป็นฝักใช่ไหมใช่ก็แค่นี้มูสิเกสรบัวหลวงอ่ะเป็นยาด้วยปูมาป้าหน่อยต้องหรอกลูกแหละมานั่นแหละ2ลูกเลยตามกรุงเทพด้วยโอเคไปว้าวบรรยากาศสวยงามพรุ่งนี้บ่อนี้เขาจะสูบปลานะคะเพื่อที่จะถมดินบัวหลวงทั้งนั้นเลยสวยพระจันทร์ขึ้นเยอะจนต้องใส่ศอกเอาถึงเทพอะไรก็ดีของฟรีลุงเขามีกำลังแต่แต่แวดร้องดีจังเลยว้าวนี่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 ดีเลยตัวร้องมาแล้วมาแล้วกระแตแต่แวดว้าบินไปหาหน้าเต่าอยู่ตรงนั้นแหละเห็นปะบินวนส่งไทยเขาหารังเขาแน่ๆบ้านกันไปปูอีกบ้านชะอมสวยมากอ
ปลาหมึกปูที่งามมันงามอ่ะพอพักหน้าแน่ดอกมันเอาไปพัดนี่เก็บกระส้มซุกไปใส่น้ำจ้าน้ำจิ้มใส่กระส้มตัวซับมะเขือส้มใส่ลำเดี๋ยวอันเอาข้าวป้อมมาด้วยน้ำจิ้มมะเขือส้มแดงแดงนี่มีแตกเหน่าขวางไว้ฮั่นมันขึ้นมาไหมปูขอจับนี่ก่อนนะปูจับอะไรเออน่ะปลูกไปก็ไม่เป็นไรอาบน้ำทำไมอยากเอาลงไปตะลิ่งทำไมไม่เข้าใจก็กลัวว่าจะขึ้นมาปลาก็หนีหมดใช่ปลามไปหมดแล้วพอเอาขึ้นเถอะไม่ได้แล้วไม่เล่นแล้วนะเออได้หนึ่งตัวคุ้มแล้วดีดีดีขาดให้เผาขยะหญ้าเหรอหญ้าต่อไปไงรีบก่อแท้โอ้ตัวตัวนี่ต้องมาใส่สัก 3-4 ลำนะว่าเนาะมันยุบไปปะอ๋อหญ้าเขาสั่งมาแล้วไม่ใช่อันของเราตรงนู้นไงข้างบนใช่ปะเออมันยุบลงเห็นไหมมันไม่สม่ำเสมอเยียงเขาจะหมดแล้วนี่คือวิถีชีวิตของคนบ้านสวนกลางทุ่งนานะคะหญ้าก็จะปลูกทุกอย่างผักทุกชนิดนะคะจะปลูกหมุนเวียนสลับกันไปนะคะก็
จะมีกินไปตลอดทั้งปีอะค่ะถ้าน้ำยกเว้นหน้าน้ำท่วมนะน้ำท่วมหญ้าก็ยังปลูกอยู่มาตรงนี้ก็ทุกอย่างก็อร่อยๆนี่ค่ะหญ้าใจร้อนเตรียมย่างหมูแล้วจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเนาะหมูย่างต้องกินร้อนๆดีว่าแก้วหมักไว้ก่อนไปเที่ยวในสวนนะคะไปเก็บมะม่วงเก็บผักนะคะคุณย่ารีบเลยย่างคุณย่าอย่าพึ่งต้องไปเก็บใบตองมารองก่อนอะไรอย่างนี้ทางนี้น้องก็ปอกมะม่วงไปนะคะกินกันไปมะม่วงสดๆจากต้นที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นี่บอกว่าย่าอย่าพึ่งเอาใบตองมารองก่อนไฟแรงก็เอาขี้เถ้ามาโรยก่อนนะคะนี่ย่าสั่งให้ลูกชายไปตัดใบตองมาแล้วค่ะป้ามีปลาค่ายป่ะล่ะมีค่ะยังค่ายปลาอยู่ค่ายเหมือนเดิมยามเย็นนะคะย่างหมูไปก็กินมะม่วงไว้นะคะเนี่ยหลายลูกแล้วบอกว่าให้กินเยอะๆเลยนะตัดกำลังเดี๋ยวจะได้ไม่เปลืองหมูย่างว่าอย่างนั้นนะอร่อยค่ะมะม่วงจากต้นสดๆนะคะมะม่วงแก้วแล้วก็มะม่วงแก้วขมิ้นด้วยค่ะตอนนี้ลูกเล็กนี่นะเขาก็จะเก็บไปทำคือขายไม่ได้ราคาใช่ไหมคะเขาเก็บลูกใหญ่ไปขายแล้วเหลือแต่ลูกเล็กๆเขาจะเอาไปทิ้งไว้สุกแล้วก็ทำมะม่วงแผ่นนะคะคราวนี้เราก็ย่างหมูไปกินไปกัน4คนนะคะย่าอยู่คนเดียวที่บ้านนี้น้องสาวก็จะอยู่บ้านอีกหลังนึงค่ะข้างๆกันนี้ค่ะหลังกำแพงนะคะแต่บ้านหลังนี้ย่าอยู่คนเดียววันเสาร์อาทิตย์วันหยุดไหนว่างเราก็ไปหาย่านะคะมีของกินท่ามกลางธรรมชาติเยอะไปหมดก็ไปก็อิ่มอร่อยนะคะวันนี้ย่างหมูแล้วย่าก็ตำน้ำพริกปลาทูไว้แล้วแล้วก็ต้มผักไว้เรียบร้อยแล้วผักก็กินกับหมูย่างด้วยนะคะผักที่เก็บมาจากสวนเมื่อกี้น้ำจิ้มก็จะมีมะเขือเทศหอมกระเทียมนะคะพริกป่นมะนาวแล้วก็ใส่ผักชีหอมๆไปด้วยใส่มะเขือเทศไปด้วยอร่อยค่ะวันนี้แก้วก็กินใหญ่เลยนะคะมะม่วงเนี่ยที่จริงมะม่วงสุกนี่น้ำตาลค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็อดใจไม่ไหวเนาะนานๆกินไม่นานๆนะคะกินบ่อยก็ย่างไปตรงนี้ก็เสียงนกเสียงหนูเสียงธรรมชาติค่ะบางช่วงก็มีเสียงเพลงจากร้านอาหารค่ะร้านอาหารกับที่วัดค่ะเปิดเพลงที่วัดเขาก็จะมีงานศพด้วยงานบวชด้วยนะคะแถวนี้วัดเยอะเสียงก็จะเข้ามาบางช่วงก็จะปิดเสียงนะคะเสียงจากธรรมชาติที่จริงจะมีเสียงนกร้องมีเสียงปั๊มน้ำมีเสียงรถขนดินนะคะเพราะข้างๆเขากำลังขนดินนั่นเลยเนาะแล้วนะเต่าก็ซื้อดินมาถมที่ตัวเองจากที่นาข้างๆนี่แหละค่ะให้เป็นสวนเพื่อที่จะลงมะม่วงหรือลงชะอมอีกต่อไปนะคะThank you.
ันนี้คือหมูข้าวโพดเริ่มหน้าตาดีขึ้นมาแล้วหน้าตาเริ่มดีมาระดับหนึ่งนี่คือโพดนะครับ